คลิปนี้นะครับเป็นการแข่งกับทีมงานผมนะครับถ้าเกิดผมชนะมันตัดคลิปฟรี5คลิปแต่ถ้าเกิดผมแพ้ผมจะโอนตังค์มัน 1,000 บาทพรุ่งนี้เที่ยงๆมาพร้อมหรือยังไอ้น้องชายนะครับมาไปเลยน้องชายถึงเวลากระโดดมาแล้วไอ้น้องซึ่งแบบนี้นะผมบอกไว้เลยนะเราเล่นพร้อมกันเลยมันคือแบบ100ด่านไอ้น้องปากัว100ด่านเองจะสามารถชนะพี่ได้หรือเปล่ากับเรื่องปากัวเนี่ยตามมาเลยน้องชายไปก่อนละบายโอ้โหไปก่อนแล้วน้องไปก่อนแล้วน้องนี่ครับขอกระโดดลงตรงนี้เลยนี่เองรู้เปล่าว่าช่วงเนี้ยพี่อ่ะอ้าวเฮ้ยชิบหายชิบหายชิบหายหุ่นพันโอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วทุกคนมันไปแล้วไม่คลิปฟรีคลิปฟรีอย่าหนีกูไปคลิปฟรีอย่าหนีกูไปโอ้โหไม่ผมจะไม่ทิ้งคลิปฟรีคลิปฟรีอย่าเพิ่งหนีกูไปคลิปฟรีมันอะอยู่ไหนแล้วน้องโอ้โหมันวิ่งไปไกลเลยว่ะทุกคนนะตอนนี้ด่านเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่บอกนะครับคือเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าด่านมันจบที่เท่าไหร่นะคือแบบเขาเรียกว่ากระโดดมันๆโดยที่ไม่รู้ด่านอะแบบเพลินๆมันๆโดยไม่รู้ตัวไอ้น้องอย่าเพิ่งหนีพี่คลิปฟรีของพี่ไปไหนไอ้คลิปฟรีของพี่เฮ้ยไอ้น้องโดนกูเกียน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 โอเคเฮ้ยมันโอ้โหมันโดดตัดหน้าโอ้โหมันโดดตัดหน้าโคตรไวมาโอเคครับโอ้ยเอ็งจะโดดไวไปไหนวะฮะไอ้เป็นลิงเหรอไอ้หนูเนี่ยแล้วก็ในช่วงนี้นะครับคือผมจะเล่าเรื่องผมสักนิดนะครับหลังที่เรากำลังปากัวกันคือช่วงนี้นะครับผมมันเป็นช่วงที่ว่าผมอาจจะอัดคลิปได้น้อยไอ้กระจอกตรงนี้มันกระโดดสลามเนี่ยแค่เห็นมันก็รู้แล้วว่าเป็นสลามอ่ะคือช่วงนี้อาจจะคลิปได้น้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าผมป่วยไว้ทุกคนนะป่วยแบบผมเป็นโรคภูมิแพ้ไงและอากาศช่วงนี้มันเป็นอากาศเย็นซึ่งมันทำให้ผมแบบว่าพอป่วยปุ๊บผมก็ไม่อยากทำอะไรเลยนะครับคือหายใจทางจมูกไม่ได้ไอ้นั่นมันกากรอไปเลยไอ้น้องวันนี้กูได้คลิปฟรีแล้วมาคือเขาเรียกว่าพอเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมมันก็จะหายใจทางจมูกไม่ออกครับมันทำให้ผมหายใจทางปากเดียวซึ่งหายใจทางปากเดียวเวลาที่ผมแบบอัดเกมเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยแบบหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผมซวยไปนะครับเอ้ยโอ้โหผมนำมันแบบว่าโคตรเยอะแล้วตอนนี้ผมว่าโอ้ฟรีแล้วแหละคลิปอะนะคลิปเนี้ยไม่คลิปนี้มันฟรีแล้วน้องๆนะนั่นแหละครับมันเลยทำให้ผมหายใจไม่ค่อยออกทำให้คลิปช่วงนี้นะครับอาจจะลงน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้นี่แหละครับพยายามหาหมอแล้วแต่ว่าก็แบบหาหมอไปก็เหมือนไม่ค่อยช่วยอะไรแบบกินยาไปแล้วบางทีก็หายแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วทุกคนนะใครๆเป็นก็คอมเมนต์ให้บอกผมหน่อยนะครับว่าผมควรจะทำยังไงกับชีวิตดีผมหมดหนทางแล้วจริงๆนะครับโถไอ้น้องเองเนี่ยอยากตัดคลิปฟรีให้พี่ก็ไม่บอกแต่แรกไม่ต้องมากระโดดทำมากระโดดพลาดหรอกไอ้หนูโอ้ยกูพลาดโอ้ตรงนี้พลาดทีนี่เอาหุยตรงนี้ยากกว่าบอกแล้วว่าตรงนี้มันยากมันเป็นบูไอเว้ยมันน้ำแข็งเนี่ยมันอันตรายมาครับโดดลงมาเลยนั่นแหละครับแล้วพอว่าแล้วช่วงเนี้ยหลังนี้นะครับผมก็เรียนจบจะจบปี4แล้วต่อไปเลยไปช่วงฝึกงานนะครับที่ผมอยากจะอัปเดตทุกคนนะครับทำให้ผมอาจจะลงคลิปน้อยลงแต่บริษัทที่ผมฝึกงานด้วยเขาก็เป็นบริษัทใจดีนะครับนะบริษัทที่ผมฝึกงานด้วยนี่เขาเรียกว่าบริษัทเด็กละอ่อนชาแนลนะครับกูเข้าแล้วจุดวาร์ปเนี่ยมันมีจุดวาร์ปด้วยนะถ้าเกิดเข้าจุดวาร์ปเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกระโดดถึงร้อยด่านนะแบบเข้าจุดวาร์ปมันอาจจะวาร์ปมาได้ไงเก็ตอ่ะนี่กูไม่รู้นะกูมั่วเอาโอเคนั่นแหละครับบริษัทผมก็เป็นบริษัทใจดีนะครับนั่นคือบริษัทเด็กละอ่อนชาแนลนะครับต้องรอดูว่าบริษัทเด็กละอ่อนชาแนลเนี่ยเขาจะให้ผมทำงานอะไรบ้างนะครับต้องรอดูไปนะครับไม่รู้ไอ้เคียกูก็หลงกับมือนี่แหละกูเห็นทางไหนโดดได้กูก็โดดทางนั้นอ่ะไอ้เบนแต่กูรู้แค่ว่ากูน่าจะไกลกว่ามึงเยอะเลยว่ะน้องโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ด่านไหนแล้ววะคือมันเป็นจุดวาร์ปครับเนี่ยมันเป็นจุดวาร์ปแล้วพอผมวาร์ปมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้เบนเอางี้ดีกว่าเองสามารถถ้าเกิดเองเจอจุดวาร์ปเองวาร์ปได้รอบนึงแล้วกันนะต่อไปพี่จะไม่ใช่จุดวาร์ปแล้วเพราะว่าจุดวาร์ปมันโกงไปว่ะมันแบบมันวาร์ปมาเลยอ่ะมันวาร์ปมาเลยอ่ะไอ้เบนเมื่อไหร่เองจะมาถึงเนี่ยนั่นแหละครับก็ช่วงนี้ผมต้องทำการฝึกงานที่บริษัทเด็กละอ่อนชาแนลนะครับก็รอดูว่ามันจะมีแบบผมก็จะแบบว่ามีโปรเจกต์ที่แบบว่าทำพวกมินิเกมเล่นกัน100คน200คนอะไรอย่างเงี้ยให้น้องๆได้แบบว่ามาเล่นด้วยนะครับมาจอยด้วยแล้วก็แบบว่าแจกเงินรางวัลนะครับซึ่งเงินรางวัลนี้ก็เป็นเงินบริษัทนะครับผมจะไปทำการปล้นพี่ไว้มานะครับหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ผมในการปล้นบ้านพี่ไว้นะครับผมแหมเป็นไงกูเป็นคนดีเหลือเกินคลิปก็ฟรีเงินก็ฟรีมีอะไรดีกว่านี้ไหมโอ้ยนะครับก็ฝากไปบอกพี่ไว้ด้วยนะครับว่าขอปล้นหน่อยนะครับรอบนี้ปะตอนนี้กูอยู่ด่านเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ด่านตรงนี้เป็นหินตรงนี้เป็นโอ้โหซันตาคลอสกูท้อกูเกลียดซันตาคลอสเหลือเกินไอ้เบ้มึงอยู่ไหนวะเนี่ยน้องอยู่ข้างหลังเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วโอ้ยเครื่องติดแล้วกูอยากรู้เหลือเกินคนเครื่องติดเนี่ยมันจะเร็วเท่าผมหรือเปล่านะโอ้โหพลาดนี่นักปาดยังมีสิบมือยังมีพลาดนักปาดยังมีพังมาปุ๊บเอ็งอยู่นะโอ้โหตอนนี้ผมนำมันไกลเกินอ่ะผมนำมันไกลเกินอ่ะเอาจริงผมว่ายังไงก็ชนะชัวร์ๆอ่ะไอ้ต้นใบอุ้ยคือตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติผมพลาดเนี่ยผมต้องทำการวาร์ปขึ้นมาข้างบนเลยแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่มีจุดให้วาร์ปลงมาเลยมาตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้เอ็งพลาดในเกมหมด3ขึ้นมาเลยนะเบน
มันจะมีจุดที่แบบกระโดดบล็อกล่องหนน่ะแล้วต้องเออมันเป็นจุดกระโดดบล็อกล่องหนพูดไม่รู้จะอธิบายไงดีไอ้ตรงด้านหินเนี่ยเหรอหินดินเนี่ยไม่บางเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอมันจะเป็นแบบว่ากระโดดบล็อกล่องหนที่เจอในเดดลันบ่อยๆอ่ะที่มันต้องกระโดดตามไอ้เหลืองแสงข้างล่างอ่ะเออนั่นแหละถ้าพลาดก็ไอ้เกมโหมดขึ้นมาแล้วกันไอ้น้องแต่พี่ไม่รู้หรอกพี่ไปแล้วไอ้น้องพี่ไปแล้วตอนนี้พี่มาไกลแล้วไม่พลาดไงแล้วผมไม่พลาดไงโอ้โหตรงนี้โดดไงวะตรงนี้ไปยังไงอ่ะเฮ้ยตรงนี้ไปไงอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วแมปแม่งเล่นกูแล้วสวัสดีครับแมปมาเล่นกูแล้วแมปมาเล่นกูแล้วไปไงอ่ะตรงเนี้ยไปไงอ่ะตรงนี้อ่ะเฮ้ยอะไรเราอ่ะอะนี่ผมเจอวิธีแล้วนี่เลยโอ้โหมันให้สลามอย่างนี้นี่เองแม่เราก็งงแทบตายว่ามันคืออะไรไว้ไอ้โก้แวนขึ้นรีบแวนขึ้นคิฟฟี่คิฟฟี่ไปวิวสถานะไม่ขึ้นสามารถขึ้นก็ออกบล็อกดีแล้วก็เข้ามาใหม่ไอ้น้องคิฟฟี่โอ้โหเขาเรียกว่าใครดีใครได้เป็นใครเข้าก่อนคนนี้ก็ได้ก่อนไงเอ็งเก็ตปะไอ้น้องชายคือเอ็งมันคือใช่หรอมันไม่ขึ้นมันก็บิงขึ้นมาเลยจบขึ้นแล้วกว่าจะขึ้นคือเอ็งพลาดไงมันจบแค่นี้แหละมันคือมันจบที่เอ็งพลาดไงไอ้น้องไปครับโดดไปก่อนครับตอนนี้ผมถึงด่านไหนแล้ววะเนี่ยมันไม่เหมือนกูกลับมาด่านเดิมแล้วเหมือนด่านนี้กูเคยเล่นแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่เคยตอนแรกกำลังคิดว่าเอ้าทำไมกูมาเอ้าทำไมกูมาอยู่ด่านเดียวกับมึงอ่ะเอ้าดูครับเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮียเอ้า what อะไรอ่ะทำไมผมไม่จบด่านเดียวกับเบนอ่ะหรือว่ามันอ๋อดีไงน้องมันเป็นจุดลับแลไอ้นี่ตามมาแล้วครับไอ้นี่ก็ตามกูยับเลยไอ้คีก๊อปไอ้เหลวไอ้หน้าด้านด่าไปพี่เต้เลยมานี่ไหมหนูถ้าคิดว่าเอ็งตามพี่ได้เอ็งก็ตามมาไอ้น้องโอ้ตรงนี้เรือฮึบถ้าคิดว่าเอ็งตามพี่ได้เอ็งก็ตามมาไอ้น้องแค่นั้นแหละมันจบแค่นั้นเลยเว้ยมาโดดต่อครับโดดยาวอุ้ยแว้นขึ้นมาทางนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็กระโดดขึ้นชึบโอ้โหทางนี้นี่เองคือแบบว่าบางทางเนี่ยสำหรับแมปพวกนี้มันก็งงๆแล้วมันทำให้ผมรู้สึกแบบอะไรวะงงจริงแม่น้องชายครับเราจะจริงจังเดียวเราจริงจังกันไปหรือเปล่าอ่ะเราจริงจังกันไปหรือเปล่าอ่ะเงินขึ้นไปกดปุ่มไปน้องเราจริงจังกันไปหรือเปล่าอ่ะฮะไอ้นิดมันนี่ด้วยว่ะวาซานเอาดีไอ้นิดมันนี่ก็ตามไม่ทันนะครับแค่นั้นแหละโดดขึ้นมาบนบ้านครับตรงด่านนี้ครับนี่คือการด่านโดดขึ้นมาบนบ้านแน่นอนชัวร์ด่านนี้โดดเห็ดอันนี้โดดธรรมดาลงล่างขึ้นบนวายโอ้โหรวดเร็วไปแบบรวดเร็วอันนี้ว่านี้ลงล่างชัวร์น่าอุ้ยลงมาไกลซะด้วยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่เสียงไว้ก่อนทำไมรู้สึกว่าประตูไม่เปิดเพราะว่าอ๋อมันขึ้นอย่างนี้เองก็ได้นะครับโดนหลอกกูโดนเกียนโหเราวิ่งเร็วเกินอ่ะเบนเราวิ่งเร็วเกินอ่ะเราลีบอ่ะสเต็ปกิ๊กสเต็ปก๊อปอ่ะกูยังมึงรู้ป่ะตอนนี้ผมมันเริ่มงงแล้วว่ากูเล่นด่านเดิมอยู่หรือเปล่าหรือกูตอนนี้กูโดดดันใหม่อยู่อะไรเอาไอ้โกไปแล้วไอ้โง่โอเคครับด่านนี้น่าจะเป็นด่านแบบว่าโอ้โหเอ้ยมันเรื่องผมเลยหนึ่งหัวใจวะโอ้ห้ามตกตายเองเริ่มเหลือใจเดียวเฉยมาอุ้ยทำไมกูตกอ้าวกลับมาเกิดใหม่คู่อย่างนี้ก็สวยดิสูสีเสมอกันหน่อยน้องสวัสดีครับตกแบกเลยมาตีได้วะอะไรตกไปแล้วอะอะไรโดนกูเกียมไปดิปุ๊บลงนี่ป่ะอุ้ยใช่ลงนี่จริงด้วยอะไรน้องเอ็งก็ตามพี่ทันหรือเปล่าถามแค่นี้ดีกว่าเอ็งก็ตามพี่ทันหรือเปล่าถามแค่นี้ดีกว่าฮะโอเคครับโดดยาวๆเลยระดับเอ็งอะยังไม่ถึงครึ่งของมังกรจีนลีลิงเลยนะระดับเอ็งมาถึงครึ่งของมังกรจีนเนี่ยพี่ก็จะให้หน่อยนึงมาโดดไปรีบเลยครับอะไรจะตบกันหรอจะตบกันหรอไอ้น้องจะตบหรอครับตอนนี้คงไม่ตบกันหรอกโอเคได้ไม่ตบก็ได้น้องถ้าเอ็งเป็นคนดีพี่ก็เป็นคนดีเหมือนเอ็งนะแค่นั้นแหละเพราะว่าเราสีเสมอกันไง
บินดีแกคือบินคุณเองโอเคปั๊บปั๊บหูเขาวงกดเขาวงกดเขาวงกดปึ๊บปึ๊บตรงนี้มันสูสีเหลือเกินมันสูสีเหลือเกินเอางี้ดีกว่าเบนระหว่างที่เรากำลังกระโดดอยู่เนี่ยเรามาคุยกันดีกว่านะน้องๆเพื่อให้แบบว่าเด็กๆเขาจะได้ไม่เบื่อไงแบบว่าเห็นเราคุยพูดคุยเลยด้วยเอางี้ดีกว่าเอกอะคิดว่าโกโจซาตารุจะฟื้นคืนชีพในอาทิตย์หน้าหรือเปล่าหรือมันคืนชีพทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพิ่งไปดูผมเพิ่งไปดูทิกตอกมาเว้ยแล้วบอกว่าเห็นนั่นไหนเห็นแล้วว่าเห็นเขาบอกอะไรเขาบอกโกโจซาตารุแม่งคืนชีพทุกอาทิตย์เลยอะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับว่าโกโจนี่ทุกอาทิตย์เลยครับไม่มีอาทิตย์ไหนที่ไม่คืนชีพแม่งคืนชีพทุกวันเลยทุกสัปดาห์ต้องใช้สายเวทย้อนกลับให้ได้อะไม่ใช้นี่คือแปลกอะแค่นั้นแหละมันหาจริงมันหาจริงเขาบอกว่าคือ FC โกโจมันเยอะว้าวคอนินิวอินปากัววอยทำไมอ่ะอ๋อนี่ไงจบแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ผมชนะแล้วครับเรียบร้อยครับผมมาชนะนะครับในรอบนี้ก็คือคลิปฟรี5คลิป